ทำไมยิ่งรักยิ่งทุกข์จะคบต่อหรือจะเลิกดีเอาจริงผมตอบไม่ได้ว่าจะรักต่อหรือจะเลิกแต่ผมตอบได้ว่าความรักมันควรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขทำให้เราภูมิใจในตัวเองแต่ถ้ายิ่งรักยิ่งทำให้เราเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลหวาดระแวงอันนี้มุมมองผมนะครับผมว่านั้นไม่ใช่ความรักเพราะคู่รักที่ดีจะยิ่งทำให้เรารักตัวเองมากขึ้นไม่ใช่ทำให้เรารักตัวเองน้อยลงและความรักมันคือสิ่งที่เข้ามาเพื่อเติมเต็มความสุขไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาเพื่อส่งมอบความทุกข์หากการมีความรักเป็นสิ่งที่ทำให้เรารักตัวเองน้อยลงผมว่าการอยู่เป็นโสดย่อมเป็นคำตอบที่ดีกว่าเสมออย่ามัวนั่งเสียเวลาที่ผ่านมาเพราะเวลาที่มีค่ากว่าคือเวลาที่เหลือของเราต่อจากนี้และอย่าลืมนะครับว่านั่นมันคือหนทางเดียวที่เราจะเปิดพื้นที่ให้คนที่ใช่ได้เข้ามาในชีวิต